ดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ IT Focus รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเทรนด์เทคโนโลยีทั่วโลกครับค่ะที่ปัจจุบันนะคะได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางด้าน IT กันอย่างรวดเร็วค่ะยิ่งตอนนี้เป็นยุค Thailand 4.0 เราก็ต้องมีการอัปเดตข่าวสารกันอยู่ตลอดเวลาค่ะและ วันนี้คุณผู้ชมก็อยู่กับพวกเรา2คนแบบนี้ค่ะดิฉันจิลาวรรณสุเสตานนท์และผมการคุ้มสิงห์ทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะก็คือแอปพลิเคชันความปลอดภัยที่คนไทยทุกคนต้องมีค่ะเวลามีเหตุด่วนเหตุร้ายคุณผู้ชมก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยค่ะเพียงแค่กดปุ่มขอความช่วยเหลือ Police I Love You แล้ววันนี้ค่ะเราก็มีคลิปวิดีโอดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะครอบครัวสำคัญสำหรับคุณแค่ไหนไปแล้วนะสวัสดีค่ะแอปดีๆนะลูกโหลดไว้หน่อยไหมเพราะว่ามันเป็นแอปช่วยชีวิตเลยนะโหลดไปทำไมอ่ะพ่อโหลดไปหนูก็ไม่ได้ใช้เปลืองเมมหนูด้วยให้หนูไปเรียนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีร้ายมันจะเกิดเมื่อไหร่ตอนไหนวันนั้นน่ะเธอโทรมาหาผมขอความช่วยเหลือแต่ผมไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหนถ้าเธอเชื่อผมตั้งแต่ตอนนั้นนะเหตุการณ์ร้ายๆคงไม่เกิดขึ้นอย่างน้อยๆอ่ะตำรวจจะรู้ว่าเธออยู่ที่ไหนไลน์ไปช่วยเธอทันไว้เถอะครับมาอาจช่วยชีวิตคุณและคนที่คุณรักได้ก็ต้องขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆด้วยนะคะ Police I Love You ค่ะเป็นแอปพลิเคชันโมบายสำหรับประชาชนคนไทยต้องมีค่ะสามารถกดปุ่มขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โดยคุณผู้ชมก็ส่งข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายเวลาเกิดเหตุและตำแหน่งเกิดเหตุไปยังวอลลุ่มซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยรับเรื่องราวตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะครับและสำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางนะครับก็สามารถโหลดได้ที่ระบบ iOS และ Android เลยนะครับที่สำคัญครับฟรีไม่มีค่าบริการครับผมและในช่วงต่อไปนะครับเราจะไปติดตามกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ในช่วง ICT รอวันนี้เราจะมีกฎหมายเรื่องอะไรบ้างติดตามชมกันสักครู่ครับค่ะก็
ก็กลับเข้ามาสู่ช่วง ICT Law นะคะกฎหมายในวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องจริยธรรมคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตค่ะจริยธรรมคอมพิวเตอร์จริยธรรมหมายถึงหลักศีลธรรมจรรยาบรรณที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในทางปฏิบัติแล้วระบุว่าการกระทำสิ่งใดผิดจรรยาบรรณนั้นอาจกล่าวไม่ได้ชัดเจนมากนักทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของสังคมในแต่ละประเทศด้วยอย่างเช่นกรณีเจ้าของบริษัทใช้กล้องในการตรวจจับหรือเฝ้าดูการทำงานของพนักงานเป็นต้นตัวอย่างเช่นการกระทำที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าเป็นการกระทำผิดจริยธรรมเช่นการใช้คอมพิวเตอร์ทำร้ายผู้อื่นให้เกิดความเสียหายหรือความรำคาญเช่นการนำภาพหรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคลไปลงบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตการละเมิดลิขสิทธิ์จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นเนื่องจากคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลประมวลผลสารสนเทศและเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่รวดเร็วส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งที่บ้านที่ทำงานโรงเรียนและหน่วยธุรกิจมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นคาดการณ์กันไว้ว่าใน 2-3 ปีข้างหน้าความก้าวหน้าด้านทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะมีการพัฒนาในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การสื่อสารเครือข่ายแบบไร้สายและเครือข่ายเคลื่อนที่ตลอดจนเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์มนุษย์ได้คิดค้นและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อจะได้นำอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเหล่านั้นมาช่วยอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนการทำงานช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตหรือแม้แต่การช่วยชีวิตมนุษย์เช่นการใช้หุ่นยนต์ในการเก็บกู้ระเบิดและผ่าตัดรักษาโรคถึงแม้ว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์มากมายเพียงใดก็ตามหากพิจารณาอีกด้านหนึ่งแล้วคอมพิวเตอร์ก็อาจเป็นภัยได้เช่นกันหากผู้ใช้ใช้ไม่ระมัดระวังหรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนั้นดังนั้นการใช้งานคอมพิวเตอร์ร่วมกันในสังคมในแต่ละประเทศจึงได้มีมาตรการกำหนดกฎระเบียบกฎเกณฑ์รวมถึงกฎหมายที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อเกิดคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจริยธรรมและคุณธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตซึ่งเมื่อพิจารณาจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์แล้วสามารถสรุปได้4ประเด็นได้แก่ความเป็นส่วนตัวความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสารสนเทศโดยทั่วไปหมายถึงสิทธิ์ที่จะอยู่ตามลำพังและเป็นสิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่นปัจจุบันมีประเด็นเกี่ยวกับการละเมิดความเป็นส่วนตัวที่เป็นข้อน่าสังเกตดังนี้การเข้าไปดูข้อความในจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือการบันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงการบันทึกเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บุคคลเข้าไปใช้บริการในเว็บไซต์และกลุ่มข่าวสารการใช้ข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆเพื่อเป็นผลประโยชน์ในการขยายตลาดการรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่อีเมลหมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆเพื่อนำไปสร้างฐานข้อมูลประวัติลูกค้าใหม่ขึ้นมาแล้วนำไปขายให้กับบริษัทอื่นความถูกต้องในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมจัดเก็บเรียกข้อมูลนั้นคุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งก็คือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังนี้ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลด้วยประเด็นด้านจริยธรรมที่เกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลโดยทั่วไปจะพิจารณาว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่การเป็นเจ้าของในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศมักจะกล่าวถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เมื่อท่านซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการจดลิขสิทธิ์นั้นหมายความว่าท่านจ่ายค่าลิขสิทธิ์ในการใช้ซอฟต์แวร์นั้น
ซึ่งลิขสิทธิ์ในการใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ละสินค้าและบริษัทบางโปรแกรมอนุญาตให้ติดตั้งได้เพียงครั้งเดียวในขณะบางโปรแกรมก็อนุญาตให้ใช้หลายเครื่องตราบใดที่ท่านยังเป็นบุคคลที่มีลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาการคัดลอกโปรแกรมให้กับบุคคลอื่นถือว่าเป็นการกระทำที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนว่าท่านมีสิทธิ์ในโปรแกรมนั้นระดับใดการเข้าถึงข้อมูลคือการป้องกันการเข้าไปดำเนินการกับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นการรักษาความลับของข้อมูลตัวอย่างสิทธิ์ในการใช้งานเช่นการบันทึกการแก้ไขปรับปรุงและการลบเป็นต้นดังนั้นในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จึงมีการออกแบบระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้และการเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้นถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนตัวในการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกันหากผู้ใช้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัดแล้วการผิดจริยธรรมตามประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นก็คงจะไม่เกิดขึ้นจรรยาบรรณการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 1. ให้ระมัดระวังการละเมิดหรือสร้างความเสียงหายให้ผู้อื่น 2. ให้แหล่งที่มาของข้อความควรอ้างอิงแหล่งข่าวได้ 3. ไม่กระทำการรบกวนผู้อื่นโดยการโฆษณาเกินความจำเป็น 4. ดูแลและแก้ไขหากตกเป็นเหยื่อจากโปรแกรมอันไม่พึงประสงค์เพื่อป้องกันมิให้คนอื่นตกเป็นเหยื่อค่ะค่ะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ค่ะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประโยชน์มากมายค่ะหากคุณผู้ชมใช้ไม่ระมัดระวังหรือนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องก็จะมีการผิดจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ค่ะครับและในช่วงต่อไปครับกับช่วงนำเทรนด์เทคโนโลยีวันนี้เราจะมีเทคโนโลยีอะไรมาฝากคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยครับเข้ามาสู่ช่วงนำเทรนด์เทคโนโลยีนะครับข่าวแรกในวันนี้ Adobe Max 2018งานใหญ่ของคนครีเอทีฟอัปเดตผลิตภัณฑ์รับฟังแรงบันดาลใจจากคนดัง Adobe Max 2018งานใหญ่ส่งท้ายปีของคนสายครีเอทีฟและกราฟิกดีไซน์อัปเดตความเปลี่ยนแปลงล่าสุดของโปรแกรมและแอปพลิเคชันในชุด Adobe Creative Cloud หลายรายการโดยภายในงานนอกจากจะมีการขึ้นพูดของ Keynote Speaker แล้วหัวข้อการสัมมนามีความน่าสนใจไม่แพ้กันคือการอัปเดตข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันต่างๆในชุด Adobe Creative Cloud โดยเราขอนำเสนอสิ่งที่ทาง Adobe บอกว่าเป็นไฮไลท์3อย่างดังนี้แอป Photoshop บน iPad ที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมโดยทาง Adobe ให้คำจำกัดความการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่าไม่ใช่ Photoshop สำหรับ iPad แต่มันเป็น Photoshop บน iPad สามารถทำงานกับไฟล์ PSD บน iPad ได้อย่างราบรื่นไม่ต่างอะไรกับการทำงานบนเครื่องเดสก์ท็อปเข้าถึงขั้นตอนการตกแต่งแก้ไขภาพทั้งหมดได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการรีทัชการจัดองค์ประกอบภาพการแก้ไขจุดบกพร่องในภาพรวมไปถึงการทำเบลลิ่งโหมดได้เลยในแอปเปิดไฟล์ PSD โดยที่ข้อมูลและเลเยอร์ยังครบถ้วนและความละเอียดภาพไม่เปลี่ยนแปลงทำให้ทุกสถานที่กลายเป็นที่สำหรับการสร้างสรรค์ผลงานชั้นเยี่ยมนำพาจินตนาการของเราไปสู่สถานที่ใหม่ทำให้พื้นที่สำหรับทำงานไม่จำกัดอยู่เฉพาะในบ้านหรือว่าในออฟฟิศอีกต่อไปไฟล์ Photoshop ของเราจะได้รับการซิงค์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอย่างถูกต้องเราสามารถเริ่มงานบนเดสก์ท็อปจากนั้นพาเครื่อง iPad ไปทำงานได้ทุกสถานที่ที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟหรือบนโซฟาตัวโปรดทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันอื่นๆในตระกูล Adobe ได้อย่างราบรื่นการนำอาร์ตเวิร์คจาก Illustrator มาใส่ใน Photoshop จากนั้นก็ใช้ปากกาหรือว่าปลายนิ้วสัมผัสบนหน้าจอเพื่อวาดภาพลายเส้นที่สวยงามในโปรเจกต์เจมินิหรือสร้างภาพสามมิติที่เสมือนจริงด้วยแอป Adobe Dimension CC ทุกสิ่งที่จินตนาการสามารถสร้างสรรค์ให้เป็นความจริงได้แอป Premiere Rush CC ตัดต่อสร้างสรรค์วิดีโอมืออาชีพสำหรับบล็อกเกอร์ย่อเวลาให้งานถ่ายทำตัดต่อวิดีโอให้เร็วขึ้นและง่ายขึ้นด้วยการอัปเกรดความสามารถให้กับอุปกรณ์มือถืออย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสามารถใช้ถ่ายวิดีโอในคุณภาพระดับมืออาชีพถ่ายเสร็จแล้วตัดต่อได้เลยด้วยเครื่องมือง่ายๆที่มีบนแอปไม่ว่าจะเป็นการปรับสีแต่งเสียงใส่กราฟิกเคลื่อนไหวและเครื่องมือสำหรับการตัดต่อที่ใช้งานง่ายๆสามารถแชร์วิดีโอจากแอป
ไปยังโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กยอดนิยมอย่าง YouTube, Facebook และ Instagram ได้เลยทำให้ผู้ติดตามของเราประทับใจกับภาพกราฟิกเคลื่อนไหวระดับมืออาชีพที่มีเตรียมไว้พร้อมในแอปแล้วหรือจะหาเอฟเฟกต์เพิ่มเติมจาก Adobe Stock ก็ยังได้สามารถเปลี่ยนสีขนาดแบบอักษรและปรับแต่งได้อีกมากมายเพื่อให้ตรงกับรสนิยมของเราเปลี่ยนวิดีโอระดับมืออาชีพให้ดูตื่นเต้นกว่าที่เคยและคุณสมบัติที่ดีของ Premiere Rush คือสามารถทำงานข้ามอุปกรณ์ได้เราอาจจะถ่ายฟุตเทจจากสมาร์ทโฟนจากนั้นทำการตัดต่อแล้วแชร์ขึ้นโลกโซเชียลผ่านแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนหรืออาจจะเป็นการทำบนเดสก์ท็อปเพราะกระบวนการทุกอย่างถูกซิงค์ขึ้นคลาวด์สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกอุปกรณ์ที่เรามีโดยในตอนนี้แอป Adobe Premiere Rush CC มีให้ใช้งานแล้วบน iOS Mac และ Windows สำหรับ Androidจะพร้อมใช้งานในอนาคตโปรเจกต์ Gemini แอปวาดลายเส้นผสานโลกจริงและโลกจินตนาการให้เป็นหนึ่งโปรเจกต์ Gemini คือแอปวาดภาพระบายสีตัวใหม่ของ Adobe โดยการใช้ประโยชน์จากปากกาและปลายนิ้วสัมผัสบนหน้าจอมันถูกออกแบบมาสำหรับการสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพระดับมืออาชีพแต่ก็ง่ายพอที่นักวาดภาพทุกระดับจะใช้งานได้รวมรายละเอียดของภาพวาดทั้งแบบเวกเตอร์และเรสเตอร์ผสานรวมให้เป็นผลงานสุดท้ายที่สวยงามเป็นธรรมชาติโดยที่โปรเจกต์ Gemini ทำงานร่วมกับแอป Creative Cloud อื่นๆได้อย่างราบรื่นอย่างเช่นเราสามารถนำไฟล์ PSD มาวาดลายเส้นสวยๆเพิ่มเข้าไปเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่สมบูรณ์แบบสร้างสรรค์ผลงานใน Creative Zone ของคุณด้วยเครื่องมือดิจิตอลที่ทำให้ลายเส้นภาพวาดเหมือนจริงระบายด้วยสีน้ำที่มีการซึมอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนการระบายบนผืนผ้าใบใน Photosketch วาดภาพด้วยดินสอและสีพาสเทลรวมถึงลายเส้นอื่นๆอีก100แบบที่สร้างสรรค์จากนักวาดระดับมืออาชีพและด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ผสานภาพวาดเข้ากับภาพจริงอย่างแนบเนียนสร้างความเป็นไปได้แบบใหม่ไม่สิ้นสุดวาดภาพในทุกสถานที่ที่เราต้องการด้วยแอปวาดภาพที่ทรงพลังที่มีอยู่ในทุกอุปกรณ์เราอาจจะเริ่มวาดภาพสีน้ำมันบนสมาร์ทโฟนจากนั้นซิงค์มาบนเดสก์ท็อปเพื่อปรับแต่งภาพด้วย Photoshop หรือ Illustrator แล้วจัดการเซฟบลัช Painter หรือ Shape ไว้ใน Creative Cloud Library เพื่อเรียกใช้งานได้ง่ายๆค่ะคุณแม็กที่ผ่านมาค่ะคนส่วนใหญ่คิดว่า Adobe จะใช้ในคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ปัจจุบันค่ะได้มีการพัฒนาใช้ในระบบมือถือได้แล้วค่ะครับเป็นแอปดีๆจากทาง Adobe เขานะครับเป็นแอปที่สะดวกสบายและใช้ง่ายมากเลยนะครับคุณผู้ชมต้องมีไว้นะครับค่ะและข่าวต่อไปค่ะยานสำรวจ Insight ลงจอดบนดาวอังคารค่ะองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NASA ได้ควบคุมยานสำรวจ Insight ไปลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารได้สำเร็จตามกำหนดในคืนวันที่26พฤศจิกายนซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำรวจอวกาศครั้งแรกที่มุ่งจะศึกษาโครงสร้างภายในดาวเคราะห์สีแดงโดยเฉพาะตามแผนการที่ NASA ได้วางไว้นั้นยานสำรวจ Insight จะลงจอดบนพื้นที่ราบซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเส้นศูนย์สูตรของดาวอังคารในเวลาประมาณ 19:53 นาทีตามเวลามาตรฐานกรีนิชหรือราว 0.253 นาทีของวันที่27พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยซึ่ง NASA มีการถ่ายทอดสดเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญนี้ทางออนไลน์ในระหว่างเวลา 2.00 ถึง 3.00 นาทีของเวลาประเทศไทยยานสำรวจ Insight ส่งภาพแรกกลับมายังโลกหลังลงจอดที่บริเวณที่ราบซึ่ง NASA ขนานนามว่าเป็นลานจอดที่ใหญ่ที่สุดบนดาวอังคารซึ่งภาพถ่ายภาพแรกเต็มไปด้วยฝุ่นใบนี้ถูกส่งกลับมายังโลกอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีเป็นภาพถ่ายด้วยเลนตาปาโดยถ่ายผ่านกรอบเลนเพื่อป้องกันความเสียหายแม้จะเต็มไปด้วยฝุ่นแต่ก็ยังสามารถเห็นก้อนหินเล็กๆขาข้างหนึ่งของยานสำรวจและเส้นขอบฟ้าภาพต่อมาที่ถ่ายจากกล้องด้านบนของยานสำรวจมีความคมชัดกว่าเผยให้เห็นภาพของยานสำรวจที่แผงเซลล์สุริยะได้เปิดขึ้นและกำลังรับแสงพระอาทิตย์จากพื้นผิวดาวอังคารก่อนหน้านี้ทีมนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม NASA ต่างลุ้นระทึกว่าภารกิจดังกล่าวจะประสบความสำเร็จหรือไม่เนื่องจากมีความยากลำบากหลายประการที่จะต้องเผชิญทั้งสภาพอากาศที่เอาแน่เอานอน
อนไม่ได้ของดาวอังคารรวมทั้งปัญหาทางเทคนิคอื่นๆซึ่งสถิติที่ผ่านมาชี้ว่ามียานอวกาศที่มนุษย์ส่งไปถึง2ใน3ที่ลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารไม่สำเร็จแต่อย่างไรก็ตามยาน Insight นั้นใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีส่วนใหญ่แบบเดียวกับยาน Phoenixซึ่งประสบความสำเร็จในการลงจอดบนดาวอังคารมาแล้วในปี2007โดยมีเกราะป้องกันความร้อนกว่า 1,000 องศาเซลเซียสขณะพุ่งผ่านชั้นบรรยากาศที่มีร่มชูชีพที่กางออกขณะอยู่เนื้อพื้นผิว16กิโลเมตรและมีจรวดขับดันช่วยหน่วงความเร็วในระยะสุดท้ายก่อนลงจอด12ตัวด้วยกันสำหรับภารกิจที่ต้องทำต่อไปนั้นยาน Insight ซึ่งเป็นหุ่นยนต์สำรวจในตัวจะใช้อุปกรณ์ต่างๆขององค์การอวกาศยุโรปและของนานาชาติที่ติดตั้งมากับยานศึกษาโครงสร้างภายในดาวเคราะห์สีแดงโดยมีการตรวจจับวัดคลื่นแผ่นดินไหวที่จะช่วยบ่งบอกถึงสภาพชั้นหินและโครงสร้างทางธรณีวิทยาภายในและมีหุ่นยนต์ตัวตุ่นคอยวัดอุณหภูมิใต้ดาวโดยจะฝังตัวอยู่ลึกลงไปจากพื้นผิว5เมตรเพื่อให้รับทราบว่าดาวอังคารยังคงมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในมากน้อยเพียงใดนอกจากนี้ค่ะยาน Insight ยังมีภารกิจการทดลองสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการส่งสัญญาณขึ้นวิทยุวัดว่าดาวอังคารจะเหวี่ยงตัวรอบแกนหมุนของตนเองอย่างไรซึ่งข้อมูลจากการตรวจสอบและทดลองทั้งหมดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาเรื่องกระบวนการก่อตัวและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ NASA ได้ส่งยานสำรวจอินไซต์นี้ค่ะไปที่ดาวอังคารได้สำเร็จค่ะครับและเราก็จะได้ภาพดีๆและความรู้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไปนะครับและในข่าวต่อไปครับหุ่นยนต์บาริสต้าทางเลือกใหม่ของนักดื่มกาแฟครับโรบินหุ่นยนต์บาริสต้าผู้สามารถชงกาแฟคาปูชิโน่1แก้วหรือว่า5แก้วในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหุ่นยนต์ตัวนี้ทำงานที่คาเฟ่ X มีสโลแกนว่า Come form the robot stay form the coffee มาดูหุ่นยนต์มานั่งดื่มกาแฟหุ่นยนต์โรบินทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทำงานโดยไม่ต้องหยุดพักสามารถชงกาแฟที่มีรสชาติเหมือนเดิมทุกครั้งไปซินเชียงหยองหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคาเฟ่ X กล่าวว่าในการชงกาแฟโดยหุ่นยนต์จะใช้เมล็ดกาแฟคุณภาพเดียวกันใส่นมหรือน้ำปริมาณเท่ากันและใช้อุณหภูมิคงเดิมหุ่นยนต์บาริสต้านี้ไม่ได้เป็นเพียงตู้หยอดเหรียญซื้อกาแฟเท่านั้นเพราะหุ่นยนต์นี้มีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สามารถชงกาแฟได้หลายแก้วในเวลาเดียวกันอีกทั้งยังมีอุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณออกไปว่ากาแฟแก้วนั้นใกล้จะหมดอีกด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะใช้หุ่นยนต์ชงกาแฟแต่พนักงานก็ยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆลูกค้าเพื่อคอยดูแลหากเกิดปัญหาเกี่ยวกับหุ่นยนต์และเพื่อพูดคุยกับลูกค้าเกี่ยวกับต้นกำเนิดของกาแฟซินเชียนหยองกล่าวว่านี่คือการทำงานร่วมกันของมนุษย์กับหุ่นยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบาริสต้าที่มีอยู่แล้วนอกจากนี้หุ่นยนต์ยังได้รับการตั้งโปรแกรมให้มีบุคลิกภาพเล็กๆน้อยๆเช่นการที่หุ่นยนต์โบกมือทักทายลูกค้าซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากมีการยื่นกาแฟให้กับลูกค้าและหุ่นยนต์อีกตัวจะเต้นเพื่อดึงดูดลูกค้าที่สัญจรไปมาอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีความวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการที่หุ่นยนต์มาทำงานทำให้คนตกงานแต่ร้านกาแฟนี้ก็สามารถแสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้หุ่นยนต์บาริสต้าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ดีค่ะเพราะว่าสามารถทำงานได้เสมือนกับมนุษย์ที่สำคัญทำงานได้โดยไม่เหน็ดเหนื่อยด้วยค่ะครับแล้วก็สร้างความสะดวกสบายให้กับพนักงานเป็นอย่างมากเลยนะครับถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ดึงดูดลูกค้าอย่างมากเลยค่ะและข่าวต่อไปนะคะชาติเอเชียกำลังนิยมแผงโซล่าลอยน้ำค่ะเทคโนโลยีแผงโซล่าลอยน้ำกระตุ้นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในเอเชียตอนที่รัฐเกลาละทางใต้ของอินเดียประสบภัยปัญหาน้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีคนเสียชีวิตมากกว่า480คนและสร้างความเสียหายกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่สิ่งหนึ่งที่รอดจากภัยน้ำท่วมครั้งนั้นโดยไม่เสียหายแม้แต่น้อยคือแผงโซล่าลอยน้ำของอินเดียที่ติดตั้งเหนือผิวน้ำในเขื่อนที่กั้นน้ำที่ใหญ่ที่
สุดในประเทศเชลิสเคมิชล่าผู้อำนวยการด้านระบบพลังงานที่หน่วยงานของรัฐบาลกล่าวว่าขณะที่อินเดียกำลังประสบกับสภาพภูมิอากาศที่ผกผันมากขึ้นความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นและอินเดียหันมาใช้แผงโซล่าลอยน้ำเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าขณะที่ประเทศต่างๆกำลังเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเพื่อผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการพลังงานและเพื่อลดภาวะโลกร้อนแผงโซล่าแบบลอยน้ำที่ติดตั้งที่เขื่อนหรือตามชายแดนฝั่งทะเลกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเอเชียโอลิเวอร์ไนท์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงานอาวุโสแห่งธนาคารโลกกล่าวว่าแผงโซล่าลอยน้ำมีการติดตั้งในประเทศจีนไปจนถึงหมู่เกาะมัลดีฟส์และอังกฤษเพราะไม่เจอกับปัญหาขาดแคลนที่ดินอย่างที่เกิดกับการติดตั้งแผงโซล่าแบบดั้งเดิมเขากล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับรอยเตอร์ว่าแม่น้ำหรือลำน้ำที่มีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปเสาะหาเขากล่าวว่าการติดตั้งแผงโซล่าบนผิวน้ำส่วนใหญ่จะคุมพื้นที่ได้ถึง 10% ของพื้นที่เขื่อนทั้งหมดช่วยลดการระเหยของน้ำได้อีกด้วยซึ่งเป็นผลที่ดีต่อพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำธนาคารโลกชี้ว่าขณะนี้จีนติดตั้งแผงโซล่าลอยน้ำที่มีกำลังผลิตไฟที่ 1.1 กิกะวัตต์มากที่สุดแต่ศักยภาพของเทคโนโลยีนี้สูงกว่านั้นโดยไนท์ผู้เชี่ยวชาญแห่งธนาคารโลกกล่าวว่าหากติดตั้งแผงโซล่าบนผิวน้ำของเขื่อนทั่วโลกเพียง 1% ก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าราว400กิกะวัตต์ซึ่งถือว่าสูงมากแต่อย่างไรก็ตามความนิยมติดตั้งแผงโซล่าลอยน้ำสร้างความกังวลว่าแผงโซล่าจะกั้นไม่ให้แสงพระอาทิตย์ลงไปในน้ำซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อสระน้ำและระบบนิเวศวิทยาหรือระบบการผลิตไฟฟ้าอาจไม่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปียกโดยเฉพาะน้ำเค็มหากติดตั้งตามชายฝั่งทะเลแต่ผู้ที่เห็นด้วยบอกว่าขณะที่จำเป็นต้องศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมพวกเขามองว่าการติดตั้งแผงโซล่าบนผิวน้ำที่กินพื้นที่ไม่มากนักในขณะนี้ยังไม่เป็นปัญหาใหญ่มิสลาเจ้าหน้าที่อินเดียกล่าวว่าคนกังวลว่าแผงโซล่าลอยน้ำจะส่งผลกระทบต่อปลาและคุณภาพน้ำแต่มาขณะนี้ความกังวลนี้ในอินเดียได้หมดไปค่ะเขากล่าวว่าอินเดียต้องการผลิตแผงโซล่าขึ้นใช้เองและกำลังติดตั้งโรงงานผลิตอุปกรณ์ในการติดตั้งขึ้นใช้เองด้วยซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากค่ะแผงโซล่าลอยน้ำค่ะช่วยลดภาวะโลกร้อนและที่สำคัญค่ะกำลังได้รับความนิยมในประเทศอินเดียเป็นอย่างมากค่ะครับมหาสมุทรมีพื้นที่ว่างมากมายสามารถสร้างพลังงานให้เป็นประโยชน์กับเราได้อย่างมากเลยนะครับค่ะและ วันนี้ค่ะรายการ IT Focus ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ค่ะในสัปดาห์หน้าครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารเทรนด์เทคโนโลยีให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันจิราวรรณสุเสตานนท์และผมการคุมภสิงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ